สวัสดีค่ะพี่นุ่นนะคะคุณค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้น FC กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องแอบชอบเพื่อนสนิทค่ะตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทำละครสั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเรื่องนี้พี่นุ่นกับน้องอุ้มแนะนำหวานมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เรื่องนี้สนุกมากหวานมากน่ารักมากๆเลยค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปเล่นด้วยกันไหมอ่ะเอ้าแล้วเธออยากไปเล่นที่ไหนล่ะหนังหนามเด็กเล่นน่ะฉันอยากเล่นมากๆเลยไปเล่นที่ไหนนะสนามเด็กเล่นน่ะตรงโน้นน่ะฉันเป็นคนในเมืองไม่ค่อยได้เล่นพวกนี้หรอกเออไปก็ไปสิสนามเด็กเล่นฉันก็กำลังจะไปพอดีเลยเนี่ยเย้ๆฉันมีเพื่อนเล่นด้วยแล้วงั้นเราไปกันเถอะนะสนามเด็กเล่นก็อยู่ฝั่งนู้นแหละเดินดีๆนะระวังรถด้วยโอเคฉันเพิ่งย้ายมาไม่กี่วันเองที่เนี่ยฉันก็ไม่ค่อยชินหรอกนะงั้นกลัวจังเลยพาฉันไปได้ไหมอ่ะเออได้สิฉันข้ามถนนที่เนี่ยจนชินแล้วจับมือฉันก็แล้วกันนะได้เลยนายรีบวิ่งหน่อยสิฉันกลัวจะกลัวอะไรนักหนาเล่านี่ฉันต้องกลับบ้านแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายเฮ้ยไอ้กลับบ้านนั่นทำไมไม่รอฉันเลยนะลูลีก็ยังไม่ได้ไปนี่แปลว่ามันตั้งอยู่แถวบ้านมันแน่เลยนี่นายทำอะไรอยู่หรอเอานี่มาเร็วๆดิเร็วๆโรงเรียนจะสายแล้วนะรีบไปโรงเรียนได้แล้วฉันรอเธอคนเดียวเลยนะเนี่ยก็แค่ปัดแก้มมันก็แต่งหน้านิดหน่อยเองไม่นานเท่าไหร่นี่จะแต่งหน้าอะไรนักหนาเราโรงเรียนก็จะไปสายอยู่แล้วรีบๆน้อยรีบไปละไปไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ฉันเองนี่นายดูไหมฉันมีอะไรจะบอกนายอะไรอีกแล้ววันนั้นนายไม่มาใช่ไหมโรงเรียนอ่ะที่เชื่อบอกว่าให้นายเป็นสภากับฉันน่ะให้คู่กันเออก็ดีแล้วนี่ทำไมล่ะงานเยอะเมื่อวานไหนไม่มาช่วยฉันนะฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะเอาเธอจะเป็นคนขับเองหรือไงมอไซค์เนี่ยเธอจะนายจะบ้าเหรอพ่อกับแม่ฉันสอนคาราเต้ฉันก็ขับรถเป็นอยู่แล้วสิเฮ้ยเธอขับก็ขับไปเถอะนะอย่าให้ฉันไปโรงพยาบาลก่อนโรงเรียนก็แล้วกันนะเฮ้ยเฉียวรถนิดเดียวเองเกือบตายแล้วขอโทษนะไปเร็วๆรีบเข้าเรียนได้แล้วสายแล้วนะเนี่ยอย่าพูดมากนะนี่นายฉันก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมสภาเขาต้องเรียนด้วยฉันเห็นสภาเกะในเกมของฉันอะยืนทั้งวันไม่เห็นจะเรียนเหมือนกับเขาเลยแล้วใครเขาจะอยากมีสภานักเรียนโง่ๆเล่าก็พวกเราไงให้อาจารย์เห็นนะอุ้ยตายแล้วอาจารย์เข้าห้องเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรียนกันมาล่ะจะบ้าเหรอยังไงคาบนี้ก็ต้องเข้าเรียนให้ได้ฉันต้องสอบนะโอเคสวัสดีค่ะคุณครูอาจารย์ย่ะเอ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์หนูขอโทษจริงๆนะคะพอดีเมื่อคืนหนูอ่านหนังสือถึงตีห้าเลยค่ะโกหกเก่งจริงๆนะเธอเนี่ยแล้วแต่ฉันละฉันมันเสร็จโกหกอาจารย์ต้องเชื่ออยู่แล้วไปเร็วๆรีบเข้าเรียนได้แล้วไปแล้วไปแล้วผมรู้จริงนะคะอาจารย์เมื่อวานเลยหนังสือเยอะนิดนึงเลยตาดำเลยค่ะเธออย่าพูดมากไปเรียนๆซอบๆสอบไปละตาบ้าสอบสิลืมทำการบ้านอีกแล้วเหรอเธอเนี่ยไม่ใช่การบ้านเขาเรียกว่าข้อสอบเธอไม่ได้ทำการบ้านนาฉันรู้โอ้ยไอ้นี่นี่มันเก่งจริงก็เพราะว่าฉันเล่นกับเธอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงฉันก็เลยรู้ว่าเธอไม่ชอบทำการบ้านโอ้ยแกก็เหมือนกันแหละตอนอยู่อนุบาล2งานคริสต์มาสเราเต้นกันแกกางเกงหลุดต่อหน้าผอ.ทั้งโรงเรียนเลยเออไม่ต้องเรื่องไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยหยุดพูดได้แล้วนี่นายอยู่ไหนทำไมไม่มาหาฉันล่ะเนี่ยบอกให้มันเจอที่หน้าบ้านฉันแกว่าตัวเองมาสายกับผู้หญิงอีกเป็นผู้ชายที่คบไม่ได้จริงๆเลยอะงั้นเข้าไปเลยดีกว่าอุ้ยตายทำไมประตูบ้านไม่ล็อกแล้วเนี่ยจะล็อกให้ดีไหมนะโอ้ตายประตูค้างด้วยเจ้านี่ไม่ซ่อมประตูหรือไงเนี่ยฮะประตูค้างบ่อยเหลือเกินไอ้เบอร์จำฉันไม่ได้หรอกฉันเล่นกับเกิดตั้งแต่เด็กนะไอ้ตาแล้วเรียนลีลาให้อาหารขนมเอาไปไปไม่ชอบหรอแต่ส่งเสียงดังเข้าใจไหมจ๊ะบ้าบ้านเลยนะโอ้ยไอ้ลุงรักนี่แม่จูบดีนึงนี่นายทำอะไรเธอเข้ามาท
ำไมอ่ะกำลังแต่งตัวอยู่เนี่ยฉันขอโทษทำไมวันนี้หน้าแต่งตัวเฉมจังเลยเนี่ยโอ้ยแค่ไปกินข้าวหน้าปากซอยเองแต่งตัวแค่นี้ก็พอแล้วเออออกมาจากตู้ได้เลยมาอยู่นี่เลยนี่เราจะไปเดทเอ้ยไม่ใช่สิไปกินข้าวกันเนาะเออใช่ไปกินข้าวหน้าปากซอยเองทำไมเธอแต่งตัวเยอะขนาดนี้เนี่ยก็แค่เสื้อตัวเดียวเองแล้วก็ผูกโบอ่ะแต่งตัวซูเวอร์วังเลยนะเธอเนี่ยพูดแรงใครก็แต่งกันงอนแล้วเออไม่งอนไม่งอนไม่งอนฮะคุณหมาแกนะเห่าฉันใส่หน้าประตูถ้าเกิดไปให้ขนมเหมือนก็ไม่ดีด้วยหรอกคุ้นหน้าเธออยู่แต่ว่าเธอทำตัวแปลกๆไงมันก็เลยเห่าเธอใช่ว่าฉันไม่ผิดนะตุ๊กก็ทำหน้าผีหรอกมันก็เลยเห่าฉันเฉยๆอ่ะไอโบนี่ใครคะนี่ใครยัดที่สุดเลยเอาหมาไปด้วยได้ไหมน้องน่ารักอ่ะนี่ไปได้ไรขี่รถใครไปดีล่ะก็ขี่รถฉันไปยังไงล่ะมอเตอร์ไซค์ฉันขี่เองแล้วฉันขี่เป็นฉันไม่เคยไปแข่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยหรอพี่อยากจะมองไปอุ้ยด้วยรถไม่พังหรอกเชื่อใจฉันเลยขับชนต้นไม้อีกต่างหากนะเธอเนี่ยขับรถจะแย่มากไม่แรงเลยนะคะพ่อหนุ่มฉันหิวไม่ไหวแล้วพาฉันไปกินข้าวได้ไหมอ่ะเออฉันจะพาเธอไปกินข้าวเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองอุ้ยน่ารักจังเลยดีจังเลยอ่ะก็เพราะว่าฉันเป็นสายเปย์ยังไงล่ะแปลว่าผู้หญิงเยอะดิแล้วทำไมไม่มีผู้หญิงอะมันเป็นสายเปย์อะคะน้องคะตอนนี้พี่บูมันชั่นใหม่แล้วสลับมาเป็นคู่นะคะคุณน้องมากับแฟนน้องใช่ไหมคะเชิญนั่งโต๊ะตรงนั้นได้เลยค่ะเป็นคู่สวีทนะคะก็จะได้อาหารหน้าตาน่ารักน่ารักแล้วแถมเป็นคู่รักด้วยค่ะใช่ครับขอบคุณค่ะเป็นคู่รักที่เต็มเมื่อไหร่วะก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราเป็นคู่รักกันเนี่ยเราก็จะได้ของลดราคาด้วยนะก็จริงนี่เราแกล้งเป็นแฟนกันดีไม่ได้ของเยอะก็ฉันก็มาเดทกับเธออยู่นี่ไงบอกแบบนี้เลยอ่ะแต่บ้านี่กินอะไรอ่ะกินเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตอ่ะเรามาเดทกันงั้นเหรอก็อาจจะใช่นะวันนี้เธอก็แต่งตัวสวยเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักด้วยอ่ะใช่ฉันใส่ชุดที่เข้ากับธีมแล้วดูนี้เลยนะวันสาวต้องใส่ชุดแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นไม่สวยก็แต่งตัวน่ารักดีนะวันเนี้ยหรือพูดง่ายๆก็คือฉันมีชุดนี้ชุดเดียวแต่ว่ามีหลายสีแหละแต่ความจริงแล้วเธอก็น่ารักทุกวันเลยนะนี่นายจีบฉันเหรอเปล่าสักหน่อยงั้นเอาอย่างนี้สัญญาได้ไหมว่าถ้าเกิดฉันกับนายคบกันแล้วนายจะไม่นอกใจฉันฉันคบเลยถ้าเกิดนายไม่นอกใจฉันอะ พูดจริงสรุปจะนอกใจไหมถ้าเกิดนอกใจฉันจะไม่คบกับนายนะสัญญาก่อนนะจ๊ะถึงแม้เขาพูดในแต่งงานแต่พูดตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่านะเรากลับบ้านกันก่อนไหมอ่ะพอดีค่ำแล้วดูสิเห็นไหมเนี่ยได้เวลาที่ฉันต้องไปสตรีมเมอร์แล้วอ่ะวันนี้ฉันทาแก้มเยอะไหมอ่ะมันแชมพูหรือแดงเกินไปหรอหน้าแดงเพราะว่าเธอเขินฉันหรือเปล่าอาจจะนะวันนี้นายก็แต่งตัวหล่อเหมือนกันนะเนี่ยแต่งตัวหล่อที่ไหนล่ะเมื่อกี้เธอยังบอกว่าฉันแต่งตัวเฉมเบ้ออยู่เลยอ่ะโอ้ฉันขอโทษแล้วที่ไหนเมื่อกี้บอกว่าฉันเป็นอลังกงอลังการอยู่เลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ดูไปดูมาแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยนานี่เป็นคนซื้อได้เลยหรือเปล่าผักไม่ต้องขับใจนะแล้วก็น่ารักจริงๆนั่นแหละโอเคโอเคแล้วฉันอยากรู้จริงว่าตอนโตจะทำงานอะไรอ่ะฉันอยากเป็นตำรวจอะส่วนเธอล่ะอ๋อฉันอะอยากทำงานบริษัทใหญ่โต5ดาวเลยอะงั้นโตขึ้นมาเราก็เพราะว่าชุดอะมันเซ็กซี่มากแบบกระโปรงสั้นๆเลยอะห้ามใส่เซ็กซี่นะ นายนี่ห่วงจังเลยดูสิเขามองเราเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยนี่นายรอฉันนานหรือเปล่าน่ะฉันมาแล้วรอไม่นานเลยอ่ะรอเธอได้ทั้งวันเลยนี่นายก็ผักหวานเหมือนกันชุดนี้เซ็กซี่ปะชุดนี้ก็เซ็กซี่อยู่แต่ว่ากระโปรงมันสั้นไปเนาะคนงานเขาก็ใส่กันอย่างนี้แหละ
ชอบใส่สั้นๆแบบนี้หรอไม่ได้ชอบแต่คนงานเขาต้องทำอย่างนี้ไงเพราะไม่กดช่างมันเถอะไปกันเถอะไปทำงานกันแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงมาจีบเธอฉันจะโมโหเลยนะหรอไม่มีใครมาจีบฉันหรอกนะเพราะว่าบ้านๆอ่ะเนาะอี้ทำไมพูดแบบนี้ล่ะอ๋อไม่เป็นไรไปทำงานกันดีกว่าหรือต้องเรียกว่าที่รักดิว่าหล่ะเขาตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะที่รักเอ้ยมันดูไม่ชินยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาเธอหนักไปกันเถอะค่ะที่รักไปกันเถอะเดินไปหรือเราจะสับมือกันดีคะขับรถไปสิไม่ได้ฟิลเลยตอนนี้ผมมีรถแล้วนะโอ้ยฉันก็มีรถแต่ฉันไม่เคยขับสักทีเลยอ่ะแต่ก่อนอ่ะเราก็ขับแต่มอเตอร์ไซค์กันว่าปะล่ะนี่ทำไมมอเตอร์ไซค์เราอยู่ตรงนี้ที่รักจะลืมจากตั้งแต่วันที่เราออกเดทเลยเหรอเออที่รักคุณนี่ประสาทแดกจริงจริงเลยนะแล้วจะไปของคุณที่หน้างานก่อนแล้วกันนะคุณไปส่งผมก่อนแล้วกันนะผมทำงานอยู่อ่ะขาไรถึงส่งนะเนี่ยเอาก็คุณเอารถคุณมานี่ทำไมคุณไม่เอารถผมมาล่ะแล้วผมไปทำงานก่อนนะกอดทีหนึ่งทำงานมาแล้วสู้ๆนะเดี๋ยวตอนเย็นก็เจอกันแล้วจะคิดถึงอะไรนักหนาเล่าว่าไอ้พวกนี้ที่มันมาจู๋กี่กันเลยด่าโลกพักฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจับพูดนี้เลยคุณป้าอย่าพูดดังสิค่ะคนอื่นได้ยินนะคะเนี่ยเธอไม่ต้องไปยุ่งกับป้าเขาหรอกนะไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็เจอกันแล้วนะจะคิดถึงอะไรนักหนาแล้วโอเคไปนะจ๊ะตัวเองบ๊ายบายครับไปแล้วล่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นพนักงานใหม่อะค่ะนี่หนูช่วยอะไรไหมคะโอเคหน้าที่ของเธอคือไปทำงานตรงคลัมตรงนั้นนะรอดูว่ามีเอกสารอะไรใหม่เข้ามาแล้วก็มาตามเช็คที่ฉันโอเคไหมโอเคค่ะรู้ว่าถามได้ไหมคะเราสามารถโทรหาได้ไหมคะตอนที่ทำงานอยู่ค่ะได้สิเนี่ยชายจังเลยคิดถึงแฟนนะคะนะแต่ว่าไม่ได้โทรหาแฟนนะโทรหาฉันนะคุยเรื่องงานกันนะเข้าใจไหมไม่น่าโทรเลยคุยเรื่องงานกันนะไม่ได้ได้โทรหาแฟนนี่ที่รักผมดีใจจังเลยในที่สุดก็เดินทางมาถึงวันที่เราได้แต่งงานกันสักทีเหลือแต่ไอ้ตัวอะไรที่จะออกมานะจ๊ะที่รักที่รักสัญญาได้ไหมว่าคุณจะไม่นอกใจฉันตลอดชีวิตครับในที่สุดเราก็ได้แต่งงานกันสักทีนะที่รักใช่ค่ะที่รักฉันดีใจมากๆเลยเป็นวันที่ดีที่สุดของผมเลยผมดีใจมากเลยนะทั้งสองคนได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายชายคุณสาบานหรือไม่ว่าจะรักฝ่ายหญิงชั่วนิรันดร์ผมสาบานครับฝ่ายหญิงคุณสาบานหรือไม่ว่าจะรักฝ่ายชายชั่วนิรันดร์สัญญาค่ะเพราะหนูไม่มีวันเลิกรักเขาแล้วค่ะเขาเป็นคนทำให้หนูได้เป็นสะพานถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นที่เขาได้เป็นตำรวจหนูได้เป็นพนักงานเรารักกันที่หัวใจค่ะผมก็รักเธอที่สุดเลยครับคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมาเอวะคิโตคุโนนัตสึวะจูจิตสึรุโนโม